สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับDESTROYER Channel ก็วันนี้เอาตัว DESTROYER ครับผมมารีวิวให้ดูเพราะว่ามันปรับสกิลใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมไม่ไร้ค่าแล้วสินะเรามาเข้าที่สกิลเลยครับผมก็สกิลที่2สกิลทีเด็ดแรกก็คือสกิลกระทุ้งครับผมกระทุ้งเนี่ยปกติเนี่ยมันจะสตันแค่หลอดเดียวนะแต่ว่าตอนนี้มันปรับใหม่แล้วครับมันจะสตัน2หลอดก็คือแค่เรากดเลข2เนี่ยมันก็จะสตันเลยครับผมอย่างบอสมี2หลอดถูกไหมดำเนี่ยถ้าเรากดเลข2ใส่ปุ๊บมันก็จะสตันเลยครับแล้วเราก็ยกได้เลยอันนี้ก็คือทีเด็ดอันแรกต่อไปก็ทีเด็ดอันที่2ไม่ใช่เดี๋ยวต้องบอกว่าไม่ใช่ทีเด็ดต้องบอกว่ามันเปลี่ยนปุ่มใหม่ครับผมสกิล V ตามหลักเนี่ยมันจะต้องกด V แล้วกด F ถูกไหมครับผมแต่ว่าณตอนนี้มันปรับใหม่แล้วเราต้องกด V แล้วก็ V นะครับผมมันถึงจะเป็นอมตะอีกครั้งหนึ่งทีนี้สิ่งที่มันมีเพิ่มมาเป็นทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งครับผมก็คือสกิลเนี่ยสาย1กับสาย2เนี่ยครับสามารถใช้คุ้มครองปาร์ตี้ได้ก็คือมันจะเหมือนท่าฟอร์สนะครับผมที่เวลาฟอร์สมาสเตอร์มันฟอร์สนะครับก็คือใช้แบบเดียวกันเลยครับคูลดาวน์อิมมูนที่เวลามันติดสถานะตรงนี้มันก็ใช้ร่วมกับฟอร์สนะครับผมดังนั้นจะใช้ต้องระวังครับถ้าเกิดขวานใช้ไปแล้วเนี่ยต่อให้ฟอร์สมีฟอร์ส V ก็ฟอร์สไม่ติดนะครับจนกว่าสถานะตรงนี้มันจะยกเลิกออกไปถึงจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งก็คือเอาง่ายๆมันใช้คูลดาวน์ร่วมกันกับฟอร์สมาสเตอร์ครับผมโอเคทีนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละอันนี้คือเอาแบบคร่าวๆหลักๆใหญ่ๆเลยนะดังนั้นเรามาลองกันดูเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงครับผมไอ้ตูนไปลองเลยอย่ารีบฆ่ามันจนเกินไปนะเดี๋ยวตัดเองนะเอาตีไปคนเดียวเลยเออโอเคตีไปคนเดียวเลยไม่ได้เดี๋ยวมึงต้องมายืนให้เห็นด้วยนะเว้ยได้ยืนอยู่เดี๋ยวรอมันเข้าก่อนเอาตีลูกมันก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงฆ่าลูกมันก่อนไหมเดี๋ยวเข้าเองก็ได้เดี๋ยวยกลูกต้องยกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองอันแรกคือลองสกิล2ปุ๊บเห็นไหมครับแทงทีเดียวยกได้เลยนะแกทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาหลบน้ำพุกันนะผมมันจะตายหาก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวเบาให้ก็ไม่ต้องหยุดก็หยุดตีดิปล่อยมันโอเคเดี๋ยวแค่แมวตีก็จะตายแล้วโอเคถอยมาเหมือนเดิมครับจำได้ไหมเมื่อครั้งก่อนเยาว์วัยปันไม่ดีแล้วทีนี้มาดูนะสกิลนี้ครับผมปึ๊บเจ๋งครับการได้ยกปาร์ตี้เลยครับผมก็คือการใช้ก็คือเหมือนฟอร์สมาสเตอร์เลยครับผมแค่นั้นแหละกูลืมอัพไอ้บล็อกนี้ตัวกันใช้ได้ทั้ง1ทั้ง2นะโอเคก็คือสาย1กับสาย2ความสามารถเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะต่างกันที่วินาทีก็ประมาณนี้ครับผมสาย3ใช้ไม่ได้นะครับมันเป็นสตันก็วันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีสวีดัตก็ถ้าชอบถูกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย